สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนของที่พักสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันพุธที่14มิถุนายน2566นางวิธิดาการสมทบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนางสาวลำพึงปิตานานักวิชาการศาสนาชำนาญการร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีและหน่วยป้องกันรักษาป่าอน.9หนองปลือกรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนของที่พักสงฆ์ในเขตอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีจำนวน9แห่งดังนี้1ที่พักสงฆ์ป่าบ่อน้อย2ที่พักสงฆ์อีมาดอีทราย3ที่พักสงฆ์เขา3ยอด4ที่พักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย5ที่พักสงฆ์ถ้ำเขาน้อยหมู่5 6ที่พักสงฆ์บ้านดง7ที่พักสงฆ์น้ำพุ8ที่พักสงฆ์ป่าค่า9ที่พักสงฆ์กระแหนโชติการามโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยดีงามโดยประการต่างๆ